สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์คืนนี้ทั้งโลกช็อกกับข่าวคราวการจากไปของเชสเตอร์เบนนิงตันนักข่าวนักร้องร็อกอเมริกันคนดังครับของวงลินคินพาร์คซึ่งในประเทศไทยตั้งแต่ข่าวนี้ออกมาตอนเช้านี่คนไทยหลายวงการนะครับที่แสดงความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งครับและในเมืองไทยเองเรามีวงอีโบลาเดอะไทยร็อกแบนด์ซึ่งมีความใกล้ชิดและก็รู้จักกับเชสเตอร์อย่างดีครับไปที่คุณเออีโบลาของวงอีโบลาสวัสดีครับคุณเอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับได้ครับพี่ได้ครับเป็นยังไงได้รับทราบข่าวคราวของเชสเตอร์เบนนิงตันแล้วเมื่อเช้าวันนี้เวลาเมืองไทยใช่ไหมครับครับจริงๆได้รับข่าวตั้งแต่เมื่อคืนครับพอดีว่ามีเพื่อนๆที่รู้จักกันน้องๆก็ส่งข้อความมาในไลน์ครับก็ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าแบบจะเป็นจริงๆเหรอเพราะว่าเราไม่นึกว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับศิลปินระดับนี้ครับก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ก็ตามเช็คข่าวจากใน CNN ในเดอะซันแล้วก็จากสื่อต่างประเทศหลายๆสื่อครับก็พอจะทราบว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็พอหลังๆก็คือพอข่าวทีวีด้วยก็รู้สึกว่าคงต้องเป็นเรื่องจริงแล้วครับก็ช็อกอยู่เหมือนกันแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับครับเพราะว่าคุณเอ๋ก็เขียนใน Facebook ใช่ไหมครับว่าวงไทยร็อกแบนด์อีโบลาแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการจากไปของเชสเตอร์เบนนิงตันแห่งวงลินคอล์นพาร์คบอกว่าลินคอล์นพาร์คนี่คือวงที่ทำให้นิวเมทัลกลับมาลุกขึ้นได้อย่างเต็มตัวถ้าไม่มีลินคอล์นพาร์คก็ไม่มี We Are Ebola ทำไมครับทำไมถ้าไม่มีลินคอล์นพาร์คไม่มี We Are Ebola ก็จริงๆแล้วคือต้องบอกก่อนเลยว่าในยุคนึงที่วงอีโบลาครับเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้โด่งดังมากเท่าที่ควรครับและทีนี้เผอิญว่าแบบมีวงดนตรีวงเนี้ยลินคอล์นพาร์คเนี่ยมาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยแล้วพอดีทางวงเนี่ยเราอยู่กับค่าย Warner Music Thailand ซึ่งเหมือนเป็นค่าย Brother กับ Warner Music ที่ทางอเมริกาทางยุโรปครับก็เลยได้รับโอกาสตรงเนี้ยไปเล่นในวงของเขาซึ่งแบบคือวันนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็เราอยากจะทำตัวนั้นให้มันดีสุดเพราะว่าคือวันนี้เราเชื่อว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตคือต้องการดูลิขิตพาร์คไม่ได้ต้องการมาดูวงเปิดอยู่แล้วเราเป็นตัวแถมอย่างเงี้ยแต่เผื่อมันเป็นโอกาสที่เราต้องจะได้สร้างผลงานให้คนได้รู้จักครับในที่นี้ก็เลยทำให้เราได้พิสูจน์ตัวเองวันนั้นก็คือคนได้รู้จักพวกเราเพิ่มมากขึ้นจากวงเล็กๆที่แบบคนรู้จักน้อยมากครับผมก็เลยรู้ว่าอีโบลากับลิขิตพาร์คเราเขาเรียกว่าอะไรมีลินคอล์นพาร์คมีความแบบมีบุญคุณกับอีโบลามากๆที่ให้เราเล่นวงเปิดในวันนั้นฮะฉะนั้นอีโบลาเกิดเพราะลินคอล์นพาร์คเพราะเชสเตอร์เบนนิงตันใช่ครับแต่เข้ามาเมืองไทยกี่ครั้งครับเชสเตอร์ตัวลินคอล์นพาร์คเนี่ยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเรา3ครั้งซึ่งอีโบลาก็เปิดได้เป็นวงเปิดทั้ง3ครั้งเลยโอ้ครับจริงๆก็คือแบบครับผมใครเลือกเราเขาเลือกเราหรือว่าเราพอดีได้มี Warner Music Thailand เป็นคนเลือกเราใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็คือที่เราได้มาอยู่ Warner Music Thailand ใช่ไหมครับครับก็คือตั้งแต่ตอนแรกคือแบบเราเป็นวงดนตรีอันดับเล็กๆเนี่ยซึ่งแบบก็ไม่ได้มีค่ายมีสังกัดอะไรอยู่แล้วแล้วเผอิญว่าทาง Warner Music ไปเห็นเราจากการที่เราแบบไปเล่นคอนเสิร์ตอันดับใต้ดินไงฮะแล้วก็แบบชักชวนเข้ามาให้อยู่ในสังกัดก็เลยตั้งเอาไว้มาก็คือเราก็เริ่มมีคนรู้จักเพิ่มมาขึ้นเพราะว่าค่ายมันจะเป็นค่ายอินเตอร์ซึ่งคนก็จะเริ่มติดตามคนจะเริ่มสนใจมากขึ้นจากตรงนั้นนะครับแล้วก็เผอิญว่าโชคดีคือปีที่เราไปอยู่ในสังกัดคุณพัชพลนะฮะที่เป็นผู้บริหารแอร์เอเชียครับเขาเป็นผู้บริหารพอดีแล้วเขาก็เหมือนเขาก็แบบใจกับเราอะให้โอกาสเราได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาก็บอกว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อตัวเราเองเพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยซึ่งแบบมันก็เราก็ทำได้ที่เราตั้งใจไว้ครับผมก็เกรงๆเหมือนกันใช่ไหมครับผมก็เกรงๆเหมือนกันใช่ไหมตอนเล่นเพราะว่าวงลินคอล์นพาร์คนี่ดังกว่าเราเยอะเลยใช่ไหมครับโอ้ยิ่งกว่าเกรงครับพี่คือ เราแบบคือไม่คิดว่ามันจะมีโอกาสแบบนี้ไงเพราะเราถือว่าเราเป็นวงตัวเล็กที่เล็กมากไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้เล่นในวงเปิดวงใหญ่ขนาดนี้แล้วซึ่งลินคอล์นพาร์คในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นวงที่แบบ
โด่งดังมากครับโด่งดังก็คือในเมืองไทยคือคนรู้จักครึ่งค่อนประเทศอ่ะซึ่งเราถือว่ามันเป็นงานใหญ่ที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองซึ่งแบบก่อนจะเล่นคือเราถือว่ามันแน่นหน้าอกมากมันแบบมันเครียดมากมันเกรงไปหมดครับแล้วยิ่งพอขึ้นไปบนเวทีเกือบได้เห็นคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่เมืองทองธานีก็ถือว่าโหแบบขาสั่นเลยแล้วก็แบบทุกอย่างคือแบบมันต้องเดินหน้าต่อไปลุยต่อไปฉะนั้นก็ได้เจอได้เจอกับเชสเตอร์ด้วยสิตัวเชสเตอร์เองมาทุกครั้งใช่ไหมสามครั้งเนี่ยได้เจอครั้งเดียวครับคือครั้งแรกที่เป็นวงเปิดตอนครั้งแรกที่เขามาคือพอหลังจากเราเล่นเสร็จเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันจบสิ้นภารกิจแล้วเรารีแลกซ์แล้วสบายแล้วแต่เออแบบเราไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ของลิคินพาร์คในปีนั้นที่เขาบอกว่าเขาจะต้องมีวงของวงโลโก้แบนด์ที่เป็นวงอย่างเราเนี่ยไปแจมกับเขาในเพลงสุดท้ายซึ่งเป็นเพลงปิดของงานนั้นคือเพลง Night Snail ซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่มีใครบอกคิวเรา คือเราแยกย้ายกันไปหมดแล้วสุดท้ายมีผู้จัดการวงวิ่งมาตามผมแล้วบอกว่าทางวงใหญ่ขึ้นไปแจมผมว่าเอ้ยจริงเหรอทุกคนแบบตื่นเต้นกันหมดแต่ทีนี้แบบทุกคนแบบเหมือนก็เริ่มหลุดไปหมดแล้วคือทุกคนแบบเละเทะกันหมดแล้วว่าโอ้โหทุกคนเต็มที่ไปกับงานไปหมดแล้วก็เลยแบบไม่สามารถขึ้นไปได้แต่ทีเนี้ยวงก็เลยบอกว่างั้นขอพบกันขอเจอกันหลังเวทีได้ไหมเพราะว่าเขาอยากจะพูดคุยกับเราซึ่งแบบโหเราแบบตื่นเต้นมากเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะมาคุยกับเราแบบวงเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วซึ่งตอนที่คุยคือเขาบอกว่าเขาได้เห็นเราเล่นโชว์ก่อนที่เขาจะโชว์คือเขามาก่อนครับแล้วเอิญเขาได้ดูเราเล่นช่วงกลางช่วงหลังแบบเขาบอกเขาแบบเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีแบบเนี้ยในเมืองไทยที่เล่นดนตรีแบบใกล้ขนาดเขาซึ่งแบบผมบอกโอ้โหแบบโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วเขาบอกว่าเขายินดีจะเป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้อะไรเรื่องโอ้โหผมแบบยิ่งตื่นเต้นดีใจมากที่แล้วก็ครับแต่เลือกขอถือวิสาสะแลกเสื้อกับเชสเตอร์เลยวันนั้นก็คือผมใส่เสื้ออะไรผมมาสักอย่างแบบเสื้อง่อยๆมากซึ่งแบบก็ไม่รู้ว่าเขาแบบจะยินดีหรือเปล่าซึ่งแบบผมก็ขอไปด้วยความคือเหมือนผมชอบดูบอลนะฮะก็เลยคือว่านักบอลมันต้องแลกเสื้ออะไรเงี้ยเลยโอเคงั้นขอแลกแล้วกันเขาก็แบบเขาเฟรนลี่มากพี่คือเขาแบบเขาให้แลกเลยโดยที่เขาไม่ลังเลซึ่งผมบอกโอ้แบบวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขมากพี่ครับแล้วก็พอทันทีที่ผมเอาข่าวนี้ออก Facebook ตอนเช้าเนี่ยแฟนๆไทยนี่มีเยอะแยะจริงๆนะผมยังแปลกใจว่าทำไมคนไทยตามเพลงของเชสเตอร์ลินคินพาร์คอย่างมากมายมโหฬารเลยครับเช่นมีคอมเมนต์ว่าเช้านี้พบข่าวเศร้าจริงๆโตมากับวงนี้มีคนไทยรุ่นนี้อายุสัก30ขึ้นใช่มั้ยที่จะโตมากับวงนี้เลยใช่มั้ยครับคุณชินครับคุณชุนลีบอกว่าหนูโตมากับวงนี้เลยคุณพนิตรบอกว่าช็อกครับเพลงยังกล้องในหูเลยคุณนะว่าเป็นเหมือนกันช็อกนี่ก็แปลว่าคนไทยที่ติดตามเพลงของเชสเตอร์เนี่ยมีมากมายคุณโอเยเลฟบอกว่ารู้สึกช็อกกับข่าวนี้มากเลยผ่านช่วงวัยรุ่นมากับวงนี้เลยเพลงยังติดหูผมเลยผ่านช่วงวัยรุ่นมาที่แปลว่าคนอายุสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพลงคนรุ่นคนไทยรุ่นอายุสัก30ขึ้นนี่จะต้องถือว่าต้องเป็นแฟนเพลงของเชสเตอร์เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนเพลงของเขาคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นพนักงานร้านซีดีอยู่ Tower Record ที่สยามแล้วทีนี้เออว่าแบบได้ฟังเพลงเยอะแยะมากมายแล้วซึ่งมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่แบบตอนนั้นนะวงเนี้ยกระแสมาแรงมากคือผมก็งงเว้ยวงอะไรทำไมแบบซีดีมันขายดีมากคือสั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่พอสั่งเท่าไหร่ก็ไม่พอซึ่งพอตอนหลังเนี่ยคือกระแสมันมาจนผมก็ถามเด็กที่ร้านแล้วก็ถามลูกค้าเขาบอกว่าวงเนี้ยแบบดังมากโด่งดังมากก็เลยลองฟังเพลงดูซึ่งแบบโหมันเป็นเพลงที่ทำให้เปลี่ยนดนตรีในยุคนั้นเลยคือตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าดนตรีในยุคนั้นจะเป็นออกแนวแบบวิจิตป๊อปเป็นอังกฤษหน่อยซึ่งแบบเป็นอัลเทอร์เนทีฟด้วยแล้วคือแบบมันจะไม่ได้เป็นล็อกหนักแบบเนี้ยซึ่งพอเขามาปุ๊บมันกลายว่าดนตรีแนวนั้นมันถูกเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนกระแสเป็นดนตรีแบบนี้เลยซึ่งแบบทุกหย่อมย่าทุกคนรู้จักกินพาร์คหมดซึ่งทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าคนในยุคที่ผมโตมาคือยุค90เนี่ยทุกคนไม่มีใครที่ไม่รู้จักกินพาร์คทุกคนรู้จักแน่ๆและจะรู้จักเกือบทุกเพลงแน่นอนอืม
แล้วก็ซึ่งผมก็เป็นแฟนเพลงเขาเหมือนกันใช่วงอีโบล่าพยายามจะเล่นเพลงเขาด้วยเปล่าเล่นครับก็จริงๆแล้วคือตอนสมัยที่เป็นวงเปิดไอริชินพาร์คเนี่ยมันจะมีงานแถลงข่าวครับพี่ซึ่งแถลงข่าวทุกครั้งเนี่ยเราก็ไปทุกครั้งแล้วก็ต้องเล่น cover เพลงของเขาเกือบทุกครั้งเลยซึ่งเราต้องแกะเพลงเขาจะมีอัลบั้มที่ออกแต่ละปีแต่ละปีซึ่งแบบเราก็ต้องเลือกเพลงที่มาเล่นในช่วงเวลานั้นซึ่งแบบก็แกะเล่นกันแบบโอ้ร้องกันแบบว่าจำได้หมดกับทุกเพลงอ่ะพี่ครับแล้วก็เราเองก็ถือว่าเป็นรุ่น90นี่นะครับที่เขาโด่งดังมากพอเจอเจ้าตัวเชสเตอร์เองเนี่ยเขาเป็นคนยังไงครับอะไรครับพี่เจอเชสเตอร์เองเนี่ยเขาเป็นคนยังไงบุคลิกเชสเตอร์กาเชสเตอร์เขาเป็นคนยังไงหมายถึงเขาเป็นคนยังไงครับพี่ใช่ใช่เชสเตอร์ใช่ไหมครับใช่อ๋อจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้รู้จักประวัติส่วนตัวเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วคือผมอะได้คุยกับเขาแค่ช่วงเวลาสั้นๆตอนที่เล่นเป็นที่เขามาหาผมที่หลังเวทีคือส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนที่นิสัยดีมากคนหนึ่งคือง่ายๆคิดดูว่าเราเป็นวงดนตรีที่แบบจริงๆคือเป็นวงดนตรีล็อกบ้านๆแล้วประเทศเราประเทศเล็กๆซึ่งแบบเขาจะไม่ต้องมาเจอเราก็ได้ไงซึ่งเขาเลือกที่จะมาเจอเราแล้วก็พูดคุยกับเราแล้วก็ให้กำลังใจเราให้แบบให้เราพยายามเดินสู้ในสิ่งที่เราอยากทำต่อไปคือผมไอ้ผมเขาเป็นคนไนท์คนหนึ่งเป็นคนที่แบบผมว่าคุณแบบมองเราแบบให้เกียรติแบบให้เกียรติเราอะให้เกียรติเราคือเขาเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งแล้วก็จากนั้นมาผมก็พยายามติดตามแบบหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวของเชสเตอร์ซึ่งก็พอทราบว่าเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนที่ลำบากคนหนึ่งเป็นคนที่แบบจนๆคนหนึ่งแล้วก็แบบมีโอกาสเรียกว่าเล่นดนตรีแล้วก็สร้างผลงานคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นจนแบบผมก็ว่าเขาเป็นไอดอลผมในการสู้ชีวิตนะคือแบบเขาเลือกเดินทางเดินคือแบบต่อสู้ในแนวทางของเขาทั้งดนตรีทั้งความคิดอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อแบบมันเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีเขาจะมีพลังในการที่ช่วยคนอย่างพวกเราอ่ะมีพลังในการสู้ชีวิตต่อไปได้แล้วก็ทำเพลงที่รักต่อไปได้คือหลายอย่างที่ผมชื่นชอบมากคือแบบคือเมื่อก่อนวงผมอีโบล่าเนี่ยเราจะไม่ร้องเพลงที่แบบเป็นเมโลดี้เลยจะเป็นแบบตะโกนอย่างเดียวเลยที่และทีเนี้ยพอไปอยู่กับวอร์เนอร์มิวสิกเนี่ยครับผมไปอยู่กับวอร์เนอร์มิวสิกเนี่ยมันมีวงนี้คือลิคินพาร์คเนี่ยแล้วเขาจะมีลิปเปอร์เลนบอกว่าเนี่ยดูลิคินพาร์คเป็นตัวอย่างที่เขาทำจนประสบความสำเร็จซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าเราอยากเป็นอย่างเขาอ่ะคือเราก็ต้องไปฝึกร้องเพลงให้ได้แบบนี้ซึ่งผมเคยบอกเคยคุยกับพี่กบบิ๊กแอดนะครับตอนอยู่ค่ายจีนี่และขอแล้วเคยบอกพี่กบว่าเอ้ยพี่ผมจะลองฝึกเสียงร้องแบบเชสเตอร์ได้ไหมคือจะร้องเสียงสูงหน่อยแล้วก็ตะโกนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับคนที่ร้องเสียงคนต่ำอย่างผมเนี่ยซึ่งแบบมันทำให้ผมรู้สึกมีกำลังใจมีแรงผลักดันในการที่ต้องฝึกร้องเพลงที่เป็นเมโลดี้ได้แล้วซึ่งเพลงคนนั้นมันกลายเป็นเพลงที่ทำให้อีโวล่าโด่งดังอยู่วันนี้คือเพลงสิ่งที่ฉันเป็นคือผมร้องเพลงเมโลดี้เพลงแรกก็เพราะลิคินพาร์คแล้วก็เพลงที่ร้องถึงแรกเป็นเนี่ยมันเป็นเพลงที่ทำให้อีโวล่ามีคนรู้จักมากขึ้นเยอะเลยครับพี่ใช่อัลบั้มแรกของลิคินพาร์คก็คือ Hybrid Theory ได้ฟังตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับ Hybrid Theory นี่ปี2000ได้ฟังตั้งแต่อัลบั้มแรกไหมครับ Hybrid ได้ฟังครับคือต้องบอกว่าผมทำงานร้านซีดีในหัวฟังเพลงเยอะมากฟังซีดีเยอะมากก็คือแบบในคินพาร์คอย่างที่บอกคือพอมาคือกระแสมาแล้วผมก็ลองฟังดูซึ่งแบบอัลบั้มแรกคือ Habit Story เลยแล้วก็เพลงที่ดังสุดตอนนั้นคือ One Step Closer ใช่แล้วก็เพลงที่วงผมไปแกะเล่นก็คือ Point of Authority ก็คือเพลงนี้คือเป็นเพลงที่ผมเล่นโคเวอร์ในงานแถลงข่าวดิคินพาร์คปีแรกที่เข้ามาครับผมซึ่งแบบโอ้สนุกมากพี่มันเป็นอะไรที่แบบแตกต่างจากวงผมที่เคยทำคือวงผมจะเป็นวงที่แบบร้องตะโกนเดียวแต่การว่าต้องมาร้องแร็ปด้วยผมก็ต้องไปหานักร้องแร็ปอีกคนที่มาร้องแร็ปตรงนี้ให้แบบเป็นเพลงให้ได้สนุกมากครับพี่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆจุดที่เราเรียนรู้จากเขามีอะไรที่เป็นหลักจุดที่เราเรียนรู้ที่พยายามให้เป็นแบบลิงคินพาร์คแล้วก็ให้เป็นแบบเชสเตอร์เนี่ยอะไรที่ยากที่สุดที่จะเรียนแบบเขาจริงๆแล้วคือเขาเป็นไอดอลของผมแล้วก็ไอดอลของนักดนตรีบ้านเราหลายคนเลยนะพี่แต่ที่ผมได้จากเขาคือหลักๆคือการใช้ชีวิตในการต่อสู้ชีวิตคือเขาก็มาจากศูนย์อย่างเงี้ยเนี่ยเขามาจากศูนย์เพื่อเมืองที่เนี้ยเขาก็ผมจำได้มีช่วงหนึ่งที่ผมเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องของเขาคือเขามีแฟนคนหนึ่งแล้วเขาแบบไม่มีเงินที่จะซื้อแหวนเขาใช้วิธีสักที่นิ้วของเขากับแฟนเขาเพื่อเป็นแบบเหมือนแทนแหวนที่ซึ่งผมว่าไอ้คุณแม่งแบบ
ขอสู้คุณต้องพยายามนะจนจับสูตรนะจนคุณมีทุกวันนี้ได้ผมก็เนี่ยคือสิ่งที่ผมต้องพยายามอย่างเขาให้ได้แบบแต่อีโบลาเองหรือว่าตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบว่าประสบความสำเร็จเลยตั้งแต่แรกเราก็เริ่มต้นจากวงดนตรีเล็กๆที่แบบเป็นแนวดนตรีที่แบบคนจะไม่รู้จักเลยในสมัยแรกๆจนทุกวันเนี่ยเราก็พยายามทำทุกอย่างให้แบบพัฒนาตัวเองให้ได้ไม่ต้องถึงเขาก็ได้เที่ยวหนึ่งเนาะก็ได้เพื่อให้เราได้แบบมีได้พิสูจน์เสียงให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชมแล้วก็ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตลอดแล้วชีวิตเขาถ้าเราศึกษาประวัติเขาก็ยิ่งจะต้องเห็นว่าเขาสุดยอดคือเขามีชีวิตเด็กที่ลำบากมากมีความทุกข์มีความเศร้ามากใช่ครับพ่อแม่แยกกันเขาถูกละเมิดทางเพศตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้นะครับครับผมแล้วก็นี่มีท่านนึงเขียนเข้ามาบอกว่าตอนเหตุการณ์สึนามิเนี่ยเชสเตอร์เข้ามาบริจาคเงินแล้วก็ช่วยทาสีโรงเรียนตอนที่เราฟื้นฟูด้วยนะทราบไหมคุณเอทราบไหมตอนสึนามิเข้ามาได้ข่าวผมตอนสึนามิเข้ามาให้ทั้งเงินแล้วมาช่วยทาสีโรงเรียนให้ด้วยครับผมสุดยอดนะคือแบบผมก็เขาแบบคือเขาเพื่อเขาได้แล้วเขาก็ให้กลับเลยไงพี่คือเขาเหมือนว่าอย่างที่เรารู้สึกคือแบบเขาไม่ได้แค่แบบรับอย่างเดียวรับแบบรับทุกอย่างจากคนดูจากเขาสามารถให้กับคนที่บอกว่าด้อยเขาได้ไงมันก็เขาก็ได้ให้เกียรติผมเหมือนกันให้เกียรติวงอีโบล่าเหมือนกันด้วยให้เราได้ไปเล่นวงเปิดทุกครั้งที่เขามาผมก็ชื่นชมตรงนี้มากครับครับคุณชุนลีบอกว่าเพลงเขาช่วยเยียวยาวัยรุ่นจำนวนมากสร้างความสุขให้มากมายจริงๆค่ะแฟนเยอะจริงๆใช่ครับเข้ามานี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยก็คือแบบถ้าเราได้ไปฟังเนื้อเพลงเขาได้อ่านเนื้อเพลงเขาในหลายเพลงเรารู้สึกว่ามันมีกำลังใจแล้วนี่จริงๆครับแล้วคุณเอฟังเพลงเขาได้อ่านเนื้อเพลงเขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยด้วยไหมมีความคิดตามเขาไหมว่าเนื้อเพลงเขามีความหมายมากเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับความผิดหวังเกี่ยวกับความหวังต่างๆครับผมก็จริงๆแล้วคือก็พอจะทราบมาบ้างว่าจริงๆผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากแต่ก็คือเหมือนที่รุ่นพี่ที่แบบเขาเก่งๆไงเขาแปลให้เขาก็บอกว่าเนี่ยเนื้อเพลงมันเป็นอย่างนี้นะเราต้องต่อสู้นะเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะเราต้องแบบเนี้ยที่เขาบอกอธิบายในสิ่งที่เขาใช้ชีวิตแล้วเขาได้รับมาเหมือนกับเนื้อเพลงส่วนใหญ่ที่เขาทำผมสังเกตหลายอันละคือเขาจะพูดถึงชีวิตจริงที่เขาได้ประสบมามันจะเป็นเรียลมิวสิกเรียลไลฟ์มากซึ่งผมคือว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบสิ่งที่ผมอยากทำให้คนได้รู้จักจริงๆแล้วคือคำว่าเพื่อชีวิตมันคือเพื่อชีวิตจริงๆแล้วก็สามารถทำให้ช่วยชีวิตคนอื่นได้ด้วยพี่ใช่คุณวรเทศเขียนเข้ามาบอกว่าการแต่งตัวในยุคนั้นเป็นกระแสอย่างมากครับการแต่งตัวของเขาเหรอแต่งตัวของเชสเตอร์เหรอการเป็นกระแสใช่เป็นยังไงใช่ครับก็จริงๆยุคนั้นมันจะเป็นแบบถ้าผมเรียกกับภาษาวัยรุ่นในยุคนั้นเป็นยุคนูเมทันนะพี่ก็คือเป็นพวกแนวดนตรีใหม่ๆนูเมทันใช่แล้วก็เครื่องแต่งกายเขาเนี่ยคือผมเนี่ยจะชอบใส่หมวกนะซึ่งเชสเตอร์เขาจะเป็นคนที่แบบผมสั้นๆใช่ไหมแล้วก็เด็กก็จะโกนหัวตามแล้วจะเจาะเขาจะชอบเจาะเยอะๆแล้วก็สักแล้วก็จะมีเสื้อที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นของดิกกี้กางเกงดิกกี้หลุดๆหน่อยเนี่ยฮะก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะใส่กันแบบนั้นในยุคนั้นเลยที่ผมเองก็ใส่ถ้าไปดูภาพเก่าของอีโบล่าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับคุณวิเชียนเขียนมาบอกการแต่งตัวเท่มากครับต้นแบบผมเลยต้นแบบผมเลยเนี่ยนะฉะนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นวัยรุ่นไทยช่วงนั้นวัยรุ่นไทยก็แต่งตัวแบบเชสเตอร์เหรอครับผมแต่งเหมือนกันนะผมว่าเห็นพวกวัยรุ่นไทยก็แต่งกันเยอะเหมือนในยุคนั้นทุกคนก็แบบอยากเป็นเชสเตอร์อยากเป็นแบบมิกกี้พาร์คเหมือนกันฉะนั้นถ้าเทียบกับก่อนรุ่นก่อนหน้านี้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นเอลวิสเพรสเลย์หรือเดอะบีเทิลส์เนี่ยอิทธิพลของเชสเตอร์ต่างกันเยอะไหมกับคนรุ่นนั้นนะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละยุคแต่ละยุคเขาจะมีไอดอลหรือมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันผมว่าแต่ละยุคก็จะมีวัยรุ่นที่ชื่นชอบหรือชื่นชมที่แบบต่างกันอย่างเงี้ยอย่างถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเดอะบีเทิลอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกวัยรุ่นที่แบบทุกคนก็จะแบบตัดผมหน้าม้าจะแบบแต่งใส่ชุดสูทแล้วก็จะแบบจะเล่นดนตรีสไตล์แบบนั้นกันเยอะเงี้ยอย่างที่ยุคก่อนเนี่ยมาเป็น90เนี่ยมันก็จะมีอัลเทอร์เนทีฟซึ่งอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยหลักๆก็มาจากเดอะบีเทิลมาจากอังกฤษคือมาจากฝั่งทางอังกฤษเลยก็จะเป็นแบบนั้นไปพอมาเป็นยุค90เนี่ยก็จะเป็นอเมริกาละจะมีเป็นอเมริกันล็อกจะเป็นนูเมทัลเนี่ยจะเป็นอย่างลิคินพาร์คเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นไปครับครับคุณเคิร์ตแลนด์เขียนมาบอกว่ายังจำได้ไม่เคยลืมครับพี่เอปี2004ผมได้ดูลิงคินพาร์คและอีโบลาวงรักทั้งคู่ครั้งแรกเลยปีนั้นนี่ขอบคุณครับแฟนเมื่อปี2004
คุณกุ๊กไก่บอกว่าเพลงความหมายดีมากๆดนตรีโดนใจเสียงร้องดีมากนี่คือมันครบสูตรเลยใช่ไหมครบสูตรเลยครับพี่ความหมายดีดนตรีโดนใจเสียงร้องก็ดีนะครับครับผมแล้วก็คุณวรพลบอกว่าเป็นวงที่ทำให้ผมอยากเล่นดนตรีเพราะวงนี้ทำเพลงได้เท่มากๆความเท่นี่มันมาจากอะไรคำว่าความเท่จากวงนี้มันคืออะไรนอกจากการแต่งตัวนอกจากลีลาแล้วเนี่ยความเท่ของภาพรวมมันมาจากไหนครับจริงๆในความรู้สึกผมถ้าเกิดความเท่ของลิขิตพังเนี่ยจริงๆมันเป็นภาพรวมเลยคือด้วยตัววงที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนของแต่ละคนอย่างตัวไมค์ชิโนดะเนี่ยก็จะร้องแร็ปส่วนตัวเชสเตอร์ก็จะเป็นร้องออกตะโกนออกแนวแบบเป็นพังๆเป็นล็อกๆหน่อยแล้วก็ตัดแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากมันจะทำให้แบบลูกวงพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันจะดูแน่นและดูแข็งแรงดูมีพลังมากแล้วยิ่งพอเพลงของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่ในยุคนั้นซึ่งแบบยังไม่มีใครทำแบบเนี้ยซึ่งมันทำให้คนรู้สึกสนใจแล้วก็จับตามองและยิ่งพอมีการแต่งตัวที่เป็นแฟชั่นของเขาอีกก็นำมันเลยทำให้ทุกอย่างองค์ประกอบมันลงตัวพี่เลยทำให้เป็นกระแสได้ว่าทุกคนสนใจวงนี้แบบไอ้แปลกดีกับเอาแรปเอาร็อกมาผสมกันให้เป็นแบบดนตรีแบบนี้ได้เป็นดูเมทัลได้แล้วก็ด้วยเสียงร้องแบบอย่างถ้าเป็นดนตรีเมทัลจริงๆบางทีมันจะไม่มีเมโลดี้ทั้งหมดก็จะเป็นแบบเสียงตะโกนและซะเป็นส่วนใหญ่แต่เชสเตอร์เขาทำแบบในสิ่งที่เป็นไฟเตอร์เขาใช้ตะโกนด้วยชายร้องเมโลดี้ด้วยร้องครีมด้วยแล้วก็จะมีไมค์ชิโนดะมาเป็นแบบแรปเปอร์ด้วยทุกอย่างมันกลมกล่อมลงตัวพี่คุณแมนบอกว่ามีทั้งรอยสักเจาะหูเจาะลิ้นเจาะจมูกมารุ่นนี้หมดเลยใช่ไหมบูมจริงๆใช่ไหมมันเกิดตอนนั้นใช่เจาะหูเจาะจมูกเจาะลิ้นเนี่ยได้ครับก็ตอนนั้นในยุคนั้นผมเห็นจำได้ว่าเด็กหลายคนที่บอกก็ระเบิดหูอย่างแบบหลายๆคนก็เห็นเชสเตอร์ทำคือเชสเตอร์จะเป็นยุคแรกๆที่ระเบิดหูลูกใหญ่ๆซึ่งก็เด็กก็ไปทำตามกันก็ไปเจาะหูแล้วสักเป็นลูกไฟอย่างตอนนั้นเขาอ้างยินเป็นอย่างคุณแบงค์วงแฟร์เนี่ยผมเขาก็สักคือสักเป็นลูกแบบเป็นไฟไปเลยผมก็ไม่รู้นะเขาสักตามเชสเตอร์หรือว่าแต่แบบเด็กในยุคนั้นที่โตมากับลิขิตพาร์คจริงๆทุกคนแบบอยากเป็นเหมือนลิขิตพาร์คอยากมีวงแบบลิขิตพาร์คคุณอนุชาบอกว่าเป็นอะไรที่เข้าถึงทุกที่จริงๆครับวัยรุ่นในชนบทกันดารก็รู้จักฟังกันหมดดังจริงๆสมัยนั้นทั้งที่อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่แพร่หลายต่างจังหวัดด้วยเหรอเด็กวัยรุ่นชนบทต่างจังหวัดไทยด้วยเหรอฟังเพลงเชสเตอร์ฟังลิงคินพาร์คเหรอก็จริงๆผมว่าเพลงเขาไปคือมันเหมือนแบบไปทุกหย่อมย่าจริงๆที่แบบทุกคนเนี่ยอย่างผมไปเล่นดนตรีเมื่อก่อนอีโบลาไปเล่นในยุคที่ยังไม่ดังมากเนี่ยก็จะมีคนที่รู้จักแต่ก็มีคนที่ไม่รู้จักด้วยซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยซึ่งพอหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะงั้นเราลองเปลี่ยนวิธีเอาเพลง cover ลิขิตพาร์คไปร้องกลายว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นคือการว่ามันพิสูจน์เห็นว่าคนต่างจังหวัดเขาก็ฟังลิขิตพาร์คบางทีไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างแบบคอนเสิร์ตที่ไกลมากอย่างไปยังใต้เงี้ยสามจังหวัดชายแดนใต้เงี้ยพอเราเล่นลิขิตพาร์ครู้จักว่าคนสนุกคนกระโดดตามมันกลายมาเออมันที่สุดเนี่ยลิขิตพาร์คมันเป็นแบบวงที่ดังจริงๆดังมากจริงๆแล้วนี่ครับคุณพี่เชนบอกว่าฟังตั้งแต่ยังเป็นตลับเทปเลยตั้งสมัยตลับเทปเลยนะผมเก่ามากเองแล้วมันรุ่นตลับเทปเลยก่อนที่จะมีไอพอดก่อนที่จะสตีฟจ็อบส์จะไอทำไอมือถือให้ฟังใช่ไหมใช่พี่มันโหดีเทปนี่ยุคแบบเก่ามากนี่เหลือเชื่อนะไอเป็นเทปที่ประเภทที่ฟังด้วยไอ้ Walkman นะ Walkman ใช่ครับลองเป็น Walkman ใช่พี่ Walkman แล้วก็เป็น BU ที่แบบอยู่ที่บ้านเปิดเสียบเทปลงไปเปิดอะไรเงี้ยพี่แล้วก็คุณ Night Shadow บอกว่าผมชอบ MV What I Have Done พอดีมีระเบิดนิวเคลียร์ What I Have Done ชอบไหมผมชอบมากครับคือบอกเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกวันนี้อีโบลาเล่นเพลงนี้ประจำเล่นเพลงนี้บ่อยมากคือเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างที่บอกคือเราจะแบบจะมีเพลง cover ที่เป็นของลิขิตพาร์คเนี่ยเพลงหนึ่งหลักๆเลยซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่อีโบลาเล่นเกือบทุกครั้งเนี่ยผมตั้งใจหนึ่งคือพรุ่งนี้ผมมีงานเล่นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นผับหนึ่งซึ่งผมกล่าวว่าผมจะร้องเพลงนี้ผมรู้สึกตอนนี้ผมอินกับช่วงเวลานี้มากผมรู้สึกถึงเชสเตอร์มากรู้สึกว่าผมอยากกลับมาร้องเพลงนี้อีกสักครั้งเพื่อในความรู้สึกเราแล้วคือเขายังอยู่กับเราแล้วก็ความรู้สึกคือแบบอยากให้คนที่เป็นแฟนเพลงอีโบลาก็แฟนเพลงลิขิตพาร์คได้ฟังเพลงนี้ด้วยอ้าวทำไมเอ๋ไม่ให้วงอีโบลาจัดงานไว้อะไรเชสเตอร์จัดพิเศษเลยห่วงนั่นเลยผมคิดว่าคนไทยผมดูจากปฏิกิริยาคนไทยเนี่ย
คนเศร้าโศกมากคนคิดถึงมากน่าสนใจว่าถ้าวงอีโบลาซึ่งเคยขึ้นเวทีเดียวกันกับลิงกินพาร์คมาแล้วเนี่ยจะจัดไว้อะไรรอบนึงโอ้โหผมว่าคนแฟนเยอะนะดีครับผมว่าไอเดียนี้ดีเพราะจริงๆผมคิดทั้งวันเลยวันนี้คือพอตรงๆคือผมตื่นมาตอบตอนเช้าเนี่ยเรื่องเชสเตอร์เยอะมากซึ่งผมแบบเอาตรงผมเครียดเหมือนกันนะพี่คือแบบเราก็เคยรู้จักเคยคุยกับเขาแต่ก็รู้สึกมันช็อกพี่มันช็อกจนรู้สึกแบบมันเครียดใช่เพราะมันเร็วไปแล้วก็แบบทั้งวันเนี่ยมีแต่ข่าวเขาแล้วก็เพื่อนฝูงที่รู้จักก็ไลน์มาตลอดเรื่องเชสเตอร์แล้วก็วันนี้ทั้งวันก็จะมีแต่สื่อมาขอสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับเรื่องเชสเตอร์ซึ่งผมไม่มีเวลาแม้กระทั่งได้เขียนถึงเขาเขียนในลงไอจีธรรมดาผมจะเวลามีเหตุการณ์ได้เขียนไอจีลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมรู้สึกผมตึงมากที่ตึงไปหมดเลยแบบครับลองคิดดูอยู่ในหัวผมลองคิดดูว่าวงอีโบลาจัดคอนเสิร์ตไว้อะไรเชสเตอร์ลิงคินพาร์คผมว่าน่าสนใจทีเดียวดีครับผมเป็นไอเดียให้ดีเลยพี่อันนี้ผมเดี๋ยวผมขอไปคุยกับเพื่อนดีกว่าว่าอยากทำอะไรตรงนี้บ้างใช่ใช่คุณทศยันบอกว่าปี2538เคยได้ยินวัยรุ่นที่ไปกรุงเทพมาเล่าว่าอีโบลาเล่นสดสมัยใต้ดินโคตรมันเลยนี่ขอบคุณมากคุณวรทัศน์บอกว่าเชสเตอร์เป็นนักร้องที่เสียงเป็นเอกลักษณ์มากร้องออกมารู้เลยว่าเป็นเชสเตอร์ใช่ไหมครับจำได้ไหมใช่ไหมใช่ครับคือผมเชื่อว่าเชสเตอร์มีคนเดียวในโลกใบนี้แน่ๆนะว่าจะเป็นใครก็แบบที่พยายามร้องให้เหมือนครับผมว่าทุกครั้งที่ฟังก็คือต้องเชสเตอร์เท่านั้นนะคือผมเคยไปดูตามผับตามอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่แกะเพลงของเชสเตอร์เล่นของลีกินพาร์คเล่นที่แบบผมก็รู้ว่ามันก็เหมือนนะแต่มันก็ไม่ใช่เขาอยู่ดีแล้วรู้สึกอย่างนึงคือถ้าเป็นเชสเตอร์เองผมว่าเชื่อว่าถ้าเขาแบบใส่หน้ากากมางานมารายการ The Masked Singerร้องยังไงก็คือต้องเป็นเขาอ่ะผมว่าผมคนที่จำได้แน่ๆแล้วผมเชื่อคนอีกเยอะแยะมากมายต้องรู้ว่าเป็นเขาแน่นอนและเอ๋เรียนแบบจริงๆเอ๋คิดว่าเรียนแบบไม่สำเร็จยังไงเรียนแบบเชสเตอร์ไม่สำเร็จยากครับพี่ยากเพราะว่าด้วยโทนเสียงเขาคือเขาเป็นคนร้องเสียงสูงแล้วก็เวลาร้องถึงท่อนตะโกนก็จะแตกแล้วก็สูงซึ่งผมเคยพยายามฝึกแล้วมันยากมากซึ่งผมยังทำไม่ได้เลยพี่ครับคุณวีรพลบอกว่าผมเห็นศิลปินไทยเพจข่าวต่างๆและเพื่อนๆใน Facebook แสดงความรู้สึกต่างๆมากมายผมไม่ทราบจริงๆว่าเขายิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลขนาดนี้นี่ใช่เขามีอิทธิพลมากคือผมรู้สึกอย่างนึงคือเขามีอิทธิพลกับดนตรีแนวเนี้ยมากผมเชื่อว่านักดนตรีแนวเนี้ยในประเทศเกือบทุกคนเสียใจแล้วก็รู้สึกช็อกกันหมดรวมถึงผมว่าต่างประเทศก็ต้องเป็นเหมือนกันผมได้ดู IG ได้ดูแบบตามข่าวอย่างนักดนตรีหลายๆคนของต่างประเทศเนี่ยเขาก็แสดงความไว้อะไรกันเยอะมากแล้วพี่ซึ่งผมว่าเขามีอิทธิพลแล้วเขาโด่งดังจริงๆใช่คุณอนุชาบอกว่าเป็นการเอาแร็ปมาผสมที่ลงตัวมากคุณเจตบอกว่าผมอายุ41แล้วทุกวันยังเปิดเพลงของ Linkin Park ฟังใน YouTube ตลอดเวลาเลยครับนี่ก็คือคนรุ่นนี้แหละครับรุ่นอายุ30 40นี่นะครับคุณแบงค์บอกว่าเชสเตอร์ทำให้ผมรู้จักพี่เออีโบลาและชอบแนวเพลงเมโทรมากครับนี่แฟนเยอะนะคุณเอ๋นี่แฟนเยอะนะคุณอนุชาอนุชาบอกว่า Live in Texas คือสุดๆ Live in Texas ชอบไหมชอบมากพี่มันเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ผมได้ดูแบบเป็นทางการของเขาครับคือ Live in Texas เนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตที่อย่างตัว Warner Music ผลิต DVD กับ CD กับ VCD ขายผมจำได้แล้วคือสมัยก่อนถ้าเราจะดูคอนเสิร์ตมันไม่มี YouTube เหมือนสมัยนี้ใช่มันต้องไปหาดูจากแบบสื่อที่เป็นสื่อหลักๆอย่างเช่นแบบ MTV หรือว่าแบบเป็นแบบเป็นคนที่ไปเมืองนอกแล้วก็ไปยื้อ DVD หรือวิดีโอมาซึ่งแบบมันหาดูยากมากซึ่งตอนนั้น Warner Music Thailand เขาผลิต DVD ตัวนี้ออกมาซึ่งแบบดูแล้วโอ้คนลุกทุกครั้งคือแบบมันยิ่งใหญ่มาลังกาแล้วมันดีมากๆพี่มันเป็นทางการที่ผมเคยเห็นลิงคินพาร์คเล่นสดอ่ะพี่ก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตที่เมืองไทยครับครับแล้วยุคนั้นยังไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยยุคนั้นยังไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นคนรู้จักขนาดนั้นต้องแน่จริงๆนี่ครับมีคอมเมนต์เข้ามาอะไรครับพี่เขาบอกยุคนั้นไม่มีสมาร์ทโฟนคนยังรู้จักมากขนาดนั้นถ้าเป็นยุคนี้ดูสิใช่ไหมใช่ครับพี่ถ้ายุคนี้ผมว่าก็แบบคงแบบดังถล่มทลายดังแบบมหาศาลนะพี่แน่นอนแต่พอรู้ว่าเขาแขวนคอตายนี่ช็อกมากๆไหม
โหพี่มันเกินคำบรรยายคือแบบคือผมคนหนึ่งที่เป็นมีโอกาสได้คุยกับเขาอันนี้เลยคือว่าผมกับแฟนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนได้รับข่าวอยู่ช็อกมากคือแบบบอกคุยสองคนว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าก็พยายามไล่เช็คจากที่บอกคือไล่เช็คจากสื่อที่เป็นสื่อจริงๆที่เป็นสื่อแบบคือทางการคือแบบสุดท้ายก็สะดวกเป็นเรื่องจริงแบบเอาตรงๆถึงเวลานี้ยังรู้สึกใจมันวิวมันแน่นๆยังไงมันบอกไม่ถูกเลยพี่ยังกินคุยกับแฟนแล้วผมอยากเขียนถึงเขานะแต่แบบมันเขียนไม่ได้มันเขียนแล้วมันรู้สึกมันจุกมันแน่นไปหมดมันเขียนไม่ออกเขียนแล้วรู้สึกมันไม่ไหวเหมือนกันก็รู้สึกแย่ๆแล้วก็รู้ช็อกมากๆอะไรนี้แล้วไม่เคยสงสัยเลยใช่ไหมว่าเขามีปัญหาโรคซึมเศร้าไม่มีอันนี้ผมฟังเพลงเขาก็ดีดูลีลาเขาก็ดีไม่น่าจะมีอาการซึมเศร้าใช่ไหมครับผมก็ยังสงสัยว่ามันทำไมถึงเขาตัดสินใจแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาตัดสินใจพี่แต่ผมก็แอบคิดว่าแบบคุณไปถึงจุดนั้นแล้วคุณแบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคุณมีอะไรที่ต้องแบบใช่คุณมีอะไรที่ต้องแบบเครียดอีกเหรอมีอะไรที่ต้องแบบที่ต้องแบบต้องแย่ขนาดนี้เหรอมันมีคนอยากเป็นเหมือนคุณเยอะมากมายทำไมถึงคิดถึงตัดสินใจแบบนี้อะไรทั้งหมดก็แต่ก็รู้สึกว่าก็ต้องยอมรับบางทีก็รู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเขาอะเราก็โอเคก็ต้องแบบยอมรับเราต้องทำใจได้ผมก็บอกกับน้องๆหลายคนผมจะมีลูกศิษย์ที่เป็นแบบผมเคยไปสอนร้องเพลงก็จะมีกลุ่มไลน์ก็จะเขาบอกเสียใจผมก็บอกเฮ้ยใจเย็นมันทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจของเขาแล้วเราก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วก็ทำใจให้ได้ในเมื่อเราชอบเขาก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยอย่าไปเสียใจจนฟูฟ้าจนแบบคิดสั้นแบบเขามันไม่ใช่แต่ว่าต้องมีสติด้วยแต่ผมเองก็ยังต้องทำใจเหมือนกันที่คุณเอรู้จักในวงการนักร้องวงการศิลปินมีไหมลักษณะที่ดูข้างนอกดูเหมือนว่าจะร่าเริงแจ่มใสมีประสบความสำเร็จมากแต่ว่าลึกๆเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้มีไหมในเมืองไทยเศร้าครับก็ผมเชื่อทุกคนเป็นเหมือนกันหมดคือผมรู้สึกอย่างนึงคือแบบเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนซึ่งจากที่ผมได้สัมผัสตัวเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนดีมากคนหนึ่งเป็นคนที่แบบให้โอกาสคนเหมือนกันและที่สำคัญคืออย่างหนึ่งคือเขาแบบเขาสร้างวงตีเขามีความคิดมีเพลงที่แบบทำให้คนรู้จักได้ขนาดนี้ซึ่งหลายๆคนก็พยายามไปหาข้อมูลพยายามติดตามทุกอย่างที่เป็นเขาแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมว่าทุกคนไม่มีใครทำใจได้ทุกคนก็ต้องเสียใจแล้วรู้สึกใจหายกันหมดแล้วพี่มันก็อยู่ที่พวกว่าเราจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรผ่านมันไปให้ได้แล้วก็รู้สึกให้มันกลับมาให้เร็วที่สุดเนี่ยแล้วก็พยายามทำเท่าที่เราทำได้ก็คือดำเนินชีวิตต่อไปด้วยแนวทางที่เขาเคยให้ไว้ที่เขาเคยแบบเคยบอกว่าเนี่ยดนตรีมันต้องต่อสู้มันต้องเพื่อชีวิตมันต้องดำเนินชีวิตต่อไปได้แต่ก็เป็นบทเรียนสำหรับนักร้องศิลปินไทยด้วยนะครับว่าจะต้องรู้จักตัวเองว่าถ้าเป็นอาการซึมเศร้าจะต้องหาทางรักษาคุยกับเพื่อนปรึกษาคนอื่นอย่าซึมเศร้าอยู่คนเดียวใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าเคสเนี้ยอย่างเคสเนี้ยมันก็เหมือนคล้ายๆเพื่อนเขาที่เสียไปก่อนคือคริสโคเนลที่แบบก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันซึ่งผมก็เลยแบบถ้าเป็นเราเนี้ยเราคงแบบต้องคุยกับคนอื่นเยอะๆต้องพยายามแบบเขาเรียกอะไรมีอะไรก็บอกเขาอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะว่าถ้ามันเก็บไว้บางทีมันก็ไม่ก็จะเป็นอะไรที่แบบอัดแน่นจนแบบต้องคิดสั้นอะไรเงี้ยใช่ก็ไปเรียนนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ทำให้คนช็อกไปทั้งโลกเป็นศิลปินนักร้องที่คนชื่นชมทั้งทั่วโลกนะครับฉะนั้นขอบคุณคุณเอ๋มากครับที่มาพูดคุยเล่าเรื่องประสบการณ์กับเชสเตอร์เบนติงตันนาของวงยินดีครับพี่ยินดีครับขอบคุณมากครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนี่ครับเอ๋ครับเอ๋แห่งวงอีโบลาซึ่งเคยขึ้นเวทีเล่นกับเชสเตอร์เบนนิงตันตอนที่ลิงคินพาร์ควงนี้มาเมืองไทย3ครั้งครับแต่ว่าเชสเตอร์เนี่ยมาครั้งแรกและตอนท้ายนี่ก็มีความยงใหญ่ผัวพันกับประเทศไทยตอนเกิดสึนามิเชสเตอร์ก็มาเมืองไทยครับบริจาคเงินแล้วก็ยังช่วยเหลือลงมือไปทาสีโรงเรียนที่เกิดเหตุด้วยครับฉะนั้นคนไทยพอได้ข่าวเชสเตอร์เบนนิงตันฆ่าตัวตายช็อกกันไปหมดเลยครับอีกสักครู่ครับจะกลับมาคุยกับจิตแพทย์ไทยครับเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจมากครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
แล้วทำใหม่คนดังคนประสบความสำเร็จคนมีเงินทองมากมายคนชื่นชมมาทั้งโลกเนี่ยยังตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะเจ้าโรคซึมเศร้านี้ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับคุณหมอไกรสิทธิ์นฤคัตพิชัยซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมโนรมนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตแพทย์ครับสักครู่จะมาวิเคราะห์กันครับว่ามันเป็นอย่างไรทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงต้องฆ่าตัวตายทั้งที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแล้วครับอีกสักครู่นะครับต้องฟังเพราะเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนในสังคมไทยด้วยครับ